นะคะคุณผู้ชมต้นเรื่องเนี่ยมี Facebook เพจหนึ่งเป็นเพจของทนายความด้วยเขาไปเปิดเผยเรื่องราวบอกว่าตอนนี้มีข้อร้องเรียนไปยังผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ระดับผู้กำกับการไปเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะจับกลุ่มไม่พอจับกลุ่มปุ๊บมีการเรียกรับเงินสินบนถึง2ล้านบาทแลกกับการให้ปล่อยตัวแต่ท้ายที่สุดทางผู้ที่ถูกจับกลุ่มเสียชีวิตนะคะกล่าวอ้างว่ามีการใช้ถุงดำคลุมศีรษะผู้ถูกจับกลุ่มจนทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตด้วยล่าสุดเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามข้อเท็จจริงและยุติธรรมกับทุกฝ่ายต้นสังกัดก็มีคำสั่งย้ายด่วนผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์โดยให้ขาดออกจากตำแหน่งเดิมไว้ก่อนค่ะพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6แทนโดยให้ขาดออกจากตำแหน่งเดิมนี่คือหนังสือคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะหลังจากที่ผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ถูกร้องเรียนว่าเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นเงิน2ล้านบาทแต่ว่าผู้ต้องหาไม่ยินยอมและมีรายงานว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตค่ะเมื่อวันที่6สิงหาคมทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ต้นสังกัดเนี่ยนะคะก็สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วโดยเรียกผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์พร้อมทีมจับกลุ่มยาเสพติดชุด05เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งทราบว่าถึงแม้ขณะนี้ทางพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจเอาความอ้างว่าลูกชายเสพยาเสพติดเกินขนาดจริงและพักผ่อนน้อยจึงขอใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบแต่ว่าฝั่งของแม่เนี่ยอยากขาดจากสามีไปแล้วแล้วก็เดินหน้าจะดำเนินคดีเอาผิดกับทีมชุดจับกุมที่แม่มองว่าเป็นสาเหตุทำให้ลูกชายเสียชีวิตนะคะทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยมีประวัติเป็นตำรวจคนดังสมัยที่ยังเป็นสารวัตรที่สื่อเรียกกันว่าสารวัตรโจ้หรือโจ้เฟอร์รารี่เคยตกเป็นข่าวเรื่องความรักของนักแสดงสาวด้วยแล้วก็เป็นนายตำรวจที่มีชื่อในแวดวงไฮโซเรื่องของเรื่องเนี่ยมีเพจ Facebook เพจหนึ่งเขาไปจั่วหัวว่ามันมีเรื่องร้องเรียนบอกว่ามีคนถูกจับกุมนะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถบอกว่าผู้หญิงจะไปทำหน้าที่จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างขับรถไปเนี่ยปรากฏว่าไปถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดนะคะแล้วก็มีการเรียกรับสินบนตอนแรกเนี่ยเรียกกันที่1ล้านบาทแล้วก็ยาวไปจนถึง2ล้านบาทแต่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมหรือว่าผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ยนะคะไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ในข้อร้องเรียนนี้ค่ะกล่าวอ้างว่าทางชุดปราบปรามยาเสพติดมีการใช้ถุงดำคลุมศีรษะฝ่ายชายนะคะจนทำให้ฝ่ายชายขาดอากาศหายใจหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะอันนี้เป็นฝั่งข้อร้องเรียนแต่ต่อมาปรากฏว่าพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งหนังคนละม้วนเลยค่ะคนละม้วนที่ว่าเนี่ยเพิ่งจะชี้แจงออกมาเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับพ่อของผู้เสียชีวิตเป็นหนังคนละม้วนจริงๆครับฝั่งของพ่อผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุนั้นลูกชายของตัวเองออกจากบ้านไปกับลูกสะใภ้เพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับปรากฏว่าระหว่างทางลูกชายของตัวเองเกิดอาการน็อกเพราะอะไรเพราะว่าสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ได้พักผ่อนประกอบกับมีโรคนะฮะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานฝั่งของพ่อเนี่ยเชื่อว่าตำรวจที่มาเนี่ยตำรวจไม่ได้มาประทุษร้ายแต่ตำรวจมาช่วยครับพ่อเล่าว่าตำรวจเนี่ยมาช่วยพาลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาลในตัวเมืองนครสวรรค์หลังจากนั้นก็มีการตรวจปอดตรวจร่างกายนะครับคือพ่อเนี่ยเชื่อว่าตำรวจมาช่วยแล้วพ่อก็ยังบอกด้วยนะครับสำหรับผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์พ่อบอกว่าวันที่ลูกชายเสียชีวิตนั้นในงานศพผู้กำกับมาคุกเข่าร้องไห้เสียใจแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกกรณีแบบไม่มีข้อกังขาพ่อก็ยังยืนยันอีกว่าผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์เป็นคนดีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือลูกชายของตัวเองตลอดแต่ก็มีข้อสังเกตที่หลายคนตั้งคำถามนะครับ
พราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีประวัติไปพัวพันเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดแล้วคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเกี่ยวข้องกับนายตำรวจที่มีระดับมียศถึงผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามคาใจที่เกิดขึ้นแต่คำยืนยันจากฝั่งพ่อเมื่อวานนี้สรุปแล้วก็คือยืนยันว่ามั่นใจในตัวของผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ว่าไม่น่าจะเป็นคนผิดหรือว่ามาทำร้ายลูกชายตามที่มีการกล่าวอ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น2มุม2ฝั่งเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนว่าฝั่งคนที่ถูกร้องเรียนก็คือผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ก็ต้องอธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสอดคล้องไปกับที่พ่ออธิบายนะคะบอกว่ามีการจับกุมโดยที่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายใดๆทั้งสิ้นไม่มีปฏิบัติการแบบนั้นไม่มีการเรียกรับสินบนนะคะตอนนี้ก็สอบกันอยู่2เรื่อง2ข้อร้องเรียนหลักๆเลยก็คือ1มีการเรียกรับสินบนที่บอกว่า2ล้านบาทจริงหรือไม่และมีการทำร้ายร่างกายจนทำให้มีการเสียชีวิตจริงหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนกันอยู่ค่ะแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ย้ายผู้กำกับออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับ